ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า Most Hole นะครับเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยทำให้เรานับประชากรของยุงตัวเต็มวัยในพื้นที่ที่เราศึกษาได้ครับก็อันดับแรกเนี่ยที่จะส่งให้ไปนะครับมันจะอยู่ในถุงเดี๋ยวนะมันจะอยู่ในถุงกลมๆแบบนี้นะครับจะถูกแพ็คไปด้วยอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะจะอยู่ในถุงใบนี้นะครับซึ่งเราได้รับมาจากหน่วยวิจัยที่เกาหลีใต้นะฮะพอเราอันแพ็คออกมาแกะออกมานะครับก็จะมีส่วนต่างๆเหล่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆแนะนำไปนะฮะอันนี้เป็นโครงเหล็กที่อยู่ข้างในนะครับจะประกอบด้วยเหล็กที่เป็นลักษณะวงกลมเนี่ย2ชิ้นนะครับชิ้นที่อยู่ด้านบนเนาะด้านบนต้องอย่างนี้นะฮะด้านบนก็คือจะมีกิ่งก้านเยอะหน่อยข้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะมีเสานะครับเสา4เสานะในการประกอบนะครับอย่างนี้เราก็ทำการติดตั้งไปนะครับซึ่งก็ตรงตามตัวนะฮะ Most Hole นะฮะก็คือเป็นหลุมหรือว่าเป็นอุโมงค์สำหรับดูดยุงเข้าไปนะครับอันนี้อาจจะพิเศษหน่อยนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะครับแล้วก็ติดตั้งอันนี้ขึ้นไปคนเดียวก็ติดตั้งได้นะครับพอเราใส่ให้ครบทั้ง4เสาแล้วนะครับดูบาลานซ์ให้ดีนะฮะว่าใส่ตรงหรือยังนะครับเราก็ทำการหุ้มนะครับด้วยถุงนะครับอย่างนี้แต่ก่อนอื่นนี่น่าจะใส่ตัวนี้ก่อนหรือเปล่านะซึ่งตัวนี้จะเป็นอยู่ข้างในฮะอันนี้จะเป็นตัวหัวใจสำคัญนะของเครื่องนะครับก็คือเป็นถุงที่มีพัดลมนะครับพัดลมสำหรับที่จะต่อกับไฟฟ้าเนาะแล้วก็จะเกิดแรงดูดให้ยุงเนี่ยเข้าไปในอุโมงค์ในหรือว่าในกับดักอันนี้นะครับเวลาติดตั้งเนี่ยต้องดูให้ดีนะฮะเพราะว่ามันจะมีด้านที่ไม่มีเลเบลเนาะให้ไอตัวเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นการเป่ายุงออกนะฮะไม่ใช่การดูดยุงเข้านะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมก็จะติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะฮะก็จะเป็นถุงตัวแกนกลางตรงนี้นะครับแล้วเราก็แพ็กมันนะครับง่ายๆนะฮะแพ็กมันง่ายๆพอมันได้มุมอย่างนี้แล้วเราก็รัดนะครับรัดมันด้วยหุ้มหิ้วตรงนี้อย่างนี้นะครับรัดให้แน่นนะฮะเสร็จแล้วก็นำเอาท่อถุงอันเนี้ยฮะติดตั้งกับแฝงให้อยู่กับตัวแกนกลางของทางสร้างเลยนะครับมาเมย์หน่อยได้แล้วโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ปรับบาลานซ์ให้ดีนะฮะว่าทางไหนออกมาเอียงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับมันรับหรือยังนะครับแล้วก็หุ้มนะครับด้วยถุงใบนี้นะครับอาจจะต้องมีผู้ช่วยนิดนึงนะครับต้องลงไปแล้วก็ดูตำแหน่งของสายให้ดีนะเพราะว่าสายอันเนี้ยมันจะมีรูที่เราจะต้องร่อนเอาสายไฟเนี่ยออกไปนะครับเดี๋ยวจะได้ไปต่อกับอะแดปเตอร์ข้างนอกให้ใส่ลงไปนะครับอันนี้อาจจะทำให้ไม่เห็นนะคือไอ้วงเหล็กตรงเนี้ยฮะที่มันอยู่ตรงเสาอันนึงเนี่ยในกรณีที่ไม่สามารถที่จะหาถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่จะเป็นตัวล่อให้ยุงเข้ามาในถังนี้ได้เนี่ยบางกรณีเขาจะใช้ตะเกียงนะครับซึ่งใส่ตัวน้ำมันนะครับจุดนะครับเพื่อให้มันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแทนได้แต่นั้นก็อาจจะ
จะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ในกรณีที่มันอาจจะมีเปลวไฟเนาะแต่ถ้าเรามีถังคาร์บอนไดออกไซด์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็สามารถที่จะต่อเข้ามาตรงท่อสักที่นึงได้นะฮะเพื่อให้ในถุงเนี่ยอบอวลไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแอสซูมว่าเป็นการหายใจของมนุษย์เนาะหรือว่าสัตว์ขนาดใหญ่ที่ออกมาเพื่อที่จะล่อเอายุงตัวเมียเนี่ยมากัดแค่นั้นเองนะครับนี่เป็นหลักการคร่าวๆพอเราถึงจุดหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ล็อกนะครับด้วยมันจะมีตัวล็อกข้างในนะครับล็อกให้เรียบร้อยครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวที่เราเรียกว่าถุงข้างนอกนะฮะหุ้มอยู่กับโครงเหล็กแล้วนะฮะแล้วก็ครอบด้วยตาข่ายสีขาวนะครับเพื่อที่จะกันแมลงนะฮะเข้าด้านข้างเราอยากจะให้เข้าตรงกลางเนาะเป็นกับดักอันนี้ส่วนที่เราจะเก็บยุงนะครับมันจะอยู่ในส่วนนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะปากโลหะอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีท่ออยู่ตรงกลางนะครับเราก็ใส่ถุงนะครับถุงเก็บยุงนะครับเข้าไปแล้วก็ติดตั้งนะครับให้ถูกทิศทางนะครับทิศทางนี้พอเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ทำการเสียบกับปลั๊กนะครับนะปลั๊กไม่เจอตัวพัดลมเนี่ยจะต้องมีสายที่อยู่ตรงนี้สายตัวพัดลมเนี่ยล่อนออกมาข้างนอกนะแล้วก็ต่อกับอะแดปเตอร์แล้วก็เสียบกับไฟฟ้าปกตินะครับถ้าได้ยินเสียงท่านจะได้ยินเสียงว่าพัดลมนี่มันทำงานอยู่นะครับการดูดยุงเข้านะครับติดตั้งไปนะครับเราลองเทสดูก็ได้นะครับมันก็จะดูดเข้าไปอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าท่านติดตั้งถูกทิศทางแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการติดตั้งโมสซอที่สมบูรณ์นะฮะแล้วก็เราก็นำไปตั้งในจุดที่เราต้องการที่จะตรวจสอบประชากรยุงว่ามีเท่าไหร่นะครับโดยที่เราอาจจะเซตไว้ที่ทุก24ชั่วโมงเรามาเก็บนะฮะซึ่งที่เคยทำก็ประมาณ7โมงเช้าหรือตามเวลาที่ท่านสะดวกก็ได้9โมงแล้วก็มานับทุกวันนะฮะเพื่อที่จะดูว่าในแต่ละวันเนี่ยมันเก็บยุงได้เท่าไหร่นะครับแต่เราจะไม่รู้ว่าชั่วโมงที่หนักที่เท่าไหร่ยุงจะชุกชุมนะครับเราจะรู้ได้แค่ว่าวันนี้เมื่อวานพรุ่งนี้อะไรเนี่ยเป็นสเกลวันเนี่ยยุงมันลดลงหรือเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองนะครับโอเคครับ